ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับอย่างที่ทราบกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในถนนสายรองทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็เลยจะมีการระดมกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดวางมาตรการสำคัญครับ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยในเส้นทางสายรองระดับตำบลและหมู่บ้านกวดขันคนขับรถเร็วแล้วก็พวกที่เมาแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะนะครับโดยแนะหลักปฏิบัติ4ห้าม2ต้องจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันนะครับโดยคุณกฤษดาบุญราชครับปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.บอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะใช้กลไกของสปท.ระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกด้านภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตามแนวทางประชารัฐมุ่งกวดขันการใช้ความเร็วรถกระบะที่บรรทุกคนโดยสารเกินที่กำหนดเน้นดูแลเส้นทางสายรองในตำบลหมู่บ้านและถนนสายรองที่เชื่อมต่อถนนสายหลักพร้อมจัดให้มีถนนปลอดภัยตามมาตรการ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ก็ให้จัดชุดปฏิบัติการตำบลหมู่บ้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบเคาะประตูบ้านโดยใช้มาตรการกระตุ้นจิตสำนึกทางสังคมเพื่อสำรวจลูกบ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุพร้อมว่ากล่าวตักเตือนและดูแลมิให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้านนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ในฐานะเลขานุการสปท.บอกว่าในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ปภ.ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักรับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์อำนวยการระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่เสนอแนะแนวทางวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนสภาพการจราจรและช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชนทางนี้ครับทางขออภัยนะครับทางนี้ครับทางสปท.ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางยึดการปฏิบัติตามหลัก4ห้าม2ต้องได้แก่4ห้ามห้ามขับรถเร็วห้ามดื่มแล้วขับห้ามโทรแล้วขับง่วงห้ามขับ2ต้องก็คือต้องสวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยครับ